الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله marilah kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita, dalam arti kata Allah bagi kesihatan kepada kita, nah dapat kita teruskan lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur atas nikmat Allah yang mana Allah masih bergerak lagi hati kita, nah untuk kita solat berjamaah di masjid. Nah, maka ini adalah satu taufik Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah untuk kita nak mari laksana berjemaah. Nah, sebab tu kita boleh buat berjemaah ni satu nikmat lah. Nah, kerana nikmat tu bukan berarti duit pitih saja yang kita bilang nikmat, tapi nah nikmat yang kita tak nampak dengan duit pitih, tapi nikmat itu adalah ganjaran, adalah pelebon nak hati Allah hai buat kap puti mi okat malamat jamaah ก็คือได้27ผลบุญอันนี้คือนิมะห์ที่เรามองไม่เห็นแต่เชื่อมั่นมั่นใจว่าผลบุญอันนี้ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาไว้ศอลาตุลญะมาอะห์อัฟฎอลุมินศอลาติลฟัซร์บิ27ดะเราะจะนะครับอันนี้เป็นผลบุญที่อัลเลาะห์บอกง่ายๆนะครับแต่มีกําไรนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูว่าคนที่เข้าใจจริงๆในเรื่องวัตถุประสงค์ชีวิตที่อัลลอฮ์ส่งมาบนโลกนี้ซึ่งอัลลอฮ์จะให้เหมือนว่าให้น้ำมันก็แล้วกันถ้าเราเทียบว่าอัลลอฮ์ให้น้ำมันคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้น้ำมัน10ลิตรอ่ะคุณขับไปเลยน้ำมันของคุณจำกัด10ลิตรคุณจะไปถึงเตพาหรือว่าจะไปถึงจันนะก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านถามว่า10ลิตรที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นจะให้คุ้มค่าได้อย่างไรอันนี้ discretion อัลลอฮ์ give you 10 liter in your life แล้วก็ you drive your car until จันนะอันนั้นสุดแล้วแต่แต่สถานีตั้มชีบีอัชราเลตเบทรูลอิซันมาดาทัฮมิลซายาราตักเราจะบรรทุกอะไรรถของเราเพื่อจะให้คุ้มค่ากับ10ลิตรเท่านั้นเองที่อัลลอฮ์ให้ก็คืออายุของเราชีวิตของเราที่อัลลอฮ์ให้10ลิตรอ่ะลองคิดดูว่าสั้นหรือว่ายาวบางคนบอกว่าโอ้ยาวมากที่อัลลอฮ์ให้10ลิตรสามารถไปถึงชนะได้แต่คำถามว่า10ลิตรน่ะในช่วง10ลิตรน่ะตอนที่คุณยังเป็นเด็กนั้นไม่นับแล้วจะถึงอัลมุกัลลัฟกัม15ซะนะห์ลิอัล15ซะนะห์อยู่50 15ปีก็จะนับอัลเลาะห์จะคิดบัญชีแล้วแล้วก็ช่วง15ปี5ปีเราทำอะไรอยู่มหาลัย4ปีอยู่มหาลัยถามว่า4ปีในช่วงเราอยู่4ปีถามว่ากิจกรรมของเราทั้งหมดบวกเป็นอามัลอิบาดะห์มันเยอะไหมที่จะทุกอามัลของเราไปถึงชนะได้5ปีก็ถึงดอนยางแล้วเอาสมมุติ5ปีถึงดอนยางเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก5ลิตรแล้วถามว่าอีก5ลิตรจะเต็มไหมบาดาอัตุกะฮาดะมาละอัลสัยาระตักอัมละวัสลนุสุตริกอัลอันยานีอักสุดบาดาฮุนะอามัลซาเลห์อามัลซาเลห์ฮาดะสตะกูนู
ملأ سيارتك إلى إلى النهاية إلى إلى نهاية المطاف. هذا سؤال كبير. ولذلك الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวในสุรา วัลอัสรี เป๊ะมากๆเลย สั้นและก็ทุกคนจำ วัลอัสรี อินนัลอินซานะลาฟีคุสร อิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาต วะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิศอบร เพื่อจะไม่ให้ขาดทุน10ลิตรเมื่อกี้ก็คืออิลลัลลซีนาอามะนูนั่นแหละที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่มามัสยิดมาละหมาดเพราะเขาอามานูใน27ไม่ใช่อามานูใน1ผลบุญนะครับและก็จะบวกทั้งหมดกิจกรรมของเราทั้งหมดที่บอกว่าอามัลซอลและบวกเป็น45เวลาที่เดียวที่ตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับองค์การวะฮยูว่า50เวลาใช่ไหม45เวลามันไม่ใช่อยู่กับละหมาดไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับอิบาดะห์อยู่รวมๆทั้งหมดเลย45อันนั้นแหละที่จะสามารถจัดทุกผลบุญของเราไปถึงเส้นชัยได้ถ้าคนเมื่อกี้บอกว่าผมอายุ60แล้วแสดงว่าคุณมีอีก2ลิตรมีอีก2ลิตรนะถามว่าสิ่งของที่คุณบรรทุกจะไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่มะห์ชัรที่อัลลอฮ์ว่าซะยูฮาซิบุจะนับผลบุญการงานของคุณทั้งหมดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนหลายหลายท่านให้10ลิตรเมื่อกี้ให้น้ำมัน10ลิตรเมื่อกี้เหลืออีก2ลิตรยังไม่ละหมาดเลยยังไม่รู้จักละหมาดเลยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอุสตะลงสนามนะฮะไปทำวิจัยเรื่องผู้สูงอายุยังมีในหมู่บ้านยังไม่ถามชาวบ้านคนแก่ๆแล้วอายุ60กว่าแล้วถามว่าในหมู่บ้านยังมีไหมคนไม่ละหมาดชาวบ้านตอบยังไงครับยังมีอยู่ครับยังไม่ละหมาดยังมีอยู่แล้วก็ถามว่ามาละหมาดญะมาอะห์มีมากแค่ไหนเขาว่าไม่กี่คนเองมาละหมาดญะมาอะห์อันนี้จะบอกว่าไม่ละหมาดก็มีละหมาดไม่ครบก็มีละหมาด2เวลาก็มีแล้วถามว่าคุ้มไหมกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้กับคุณ10ลิตรเมื่อกี้อันนี้เป็น question นะฮะอัสอิละอัตรอละกุมวะตุฟักกิรไกทรบุตบิลอายะวัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาบซุบฮานะกัลลอฮุอัลลอฮิลาอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์